กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ไลน์แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารคาวมาฝากคุณผู้ชมพูดง่ายๆว่าอาจจะเป็นของว่างรับประทานเล่นๆได้ลูกเต้าชอบนะคุณผู้ชมกับแหนมปีกไก่ครับวันนี้เราใช้ตรงกลางนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าจะเป็นที่นิยมเนี่ยคุณผู้ชมลักษณะจะเป็นแบบนี้อยากแนะนำคุณผู้ชมว่าเอาซ่อมจิ้มซะก่อนเพื่อให้ส่วนผสมของการหมักแหนมนั้นเข้าไปซึมซับเข้าไปจะทำให้ปีกไก่ของเรามีความเปรี้ยวเร็วหลายคนชอบรับประทานแหนมแบบเปรี้ยวๆถ้าทำเองคุณผู้ชมมันจะควบคุมความเปรี้ยวได้ดีอันนี้เราได้ปีกไก่เรียบร้อยวิธีการทำแหนมที่ง่ายที่สุดคุณผู้ชมก็ต้องซื้อนี่มาเลยง่ายที่สุดแล้วก็คือผงทำแหนมตราโลโป้คุณผู้ชมก็จะแนะนำคุณผู้ชมว่าใส่ลงไปตามที่ระบุนะหลังซองเนื้อสัตว์เท่าไหร่ผงทำแหนมเท่าไหร่นี่ซองเล็กอันนี้เป็นซองเกลือเราใส่ตรงนี้ลงไปก่อนนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ใส่ส่วนที่เป็นเกลือนี้ลงไปใส่ถุงมือนะคุณผู้ชมนะเคล้าไปเรื่อยๆคุณผู้ชมให้เวลากับการผสมส่วนผสมเหล่านี้พอสมควรนะเพื่อที่จะให้ส่วนผสมที่เป็นเกลือแล้วเป็นอะไรต่อมิอะไรที่มาในซองเนี่ยละลายซะก่อนเพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้คุณผู้ชมใส่ถุงมือนะขยำซะของแบบนี้วันเดียว2วันก็ได้รับประทานแล้วเนี่ยพอผสมหน่อยเดียวก็จะเหลวมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคุณผู้ชมเราขยำหน่อยปีกไก่ที่เราใช้ซ่อมจิ้มหรือใช้ไม้ค็อกเทลจิ้มหรือปลายมีดมันก็จะทำให้เครื่องปรุงในการทำแหนมเนี่ยซึมเข้าไปปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเร็วนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปใส่อย่างอื่นคุณผู้ชมเนี่ยแค่นี้ก่อนเอาละพอส่วนผสมเริ่มเหลวเป็นน้ำแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมกระเทียมนะสับละเอียดใส่ลงไปบางคนก็ใช้กระเทียมแบบกระเทียมไทยเป็นกรีบมีเปลือกหน่อยๆก็ได้คุณผู้ชมเพราะประเดี๋ยวบางคนก็ชอบที่จะเอามาคลุกแป้งนะคุณผู้ชมนะขยำซะไปเรื่อยๆขอให้กลิ่นของกระเทียมเนี่ยเข้าไปซุกอยู่ในปีกไก่มันจะมีความหอมมากๆคุณผู้ชมอยากแซ่บถูกใจพริกขี้หนูสับเลยคุณผู้ชมนี่ใส่แบบนี้คลุกไปเลยกลิ่นพริกขึ้นคุณพระคุณเจ้ามันถึงจะสะใจนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เตรียมถุงพลาสติกนะตักใส่เข้าไป1ถุงจะใส่ทั้งหมด10ชิ้นเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จัดการค่อยๆซุกให้ปีกไก่เนี่ยเข้าไปตามมุมค่อยๆไล่นะให้มันเข้าไปในมุมคือพูดง่ายๆว่าเอาอากาศออกอะนี่นะนี่มัดให้ติ้วเลยแบบนี้นะวางไว้ที่ห้องในครัวต้องวางไว้ในที่ที่สะอาดจะให้ดีก็ใส่ชามแก้วแล้วหาตะแกรงหรือฝาชีครอบ1คืนจะเริ่มเปรี้ยวแบบเป็นแหนมแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากเปรี้ยวปรี๊ดจะมีกลิ่นหมักๆหน่อยขอ2คืนเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาพอเวลาจะทอดเราก็ต้องใช้น้ำมันสำหรับทอดโดยเฉพาะวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจเอาล่ะคุณผู้ชมหมักไว้2คืนมีน้ำออกหน่อยๆก็จัดการตัดซะอุ้ยกลิ่นแหนมคุณผู้ชมเป็นชิ้นเลยพริกเพลกครบโอ้ลืมบอกต้องใช้อันนี้เลยนะ Hot and Spicyแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิจะบอกเลยนะคุณผู้ชมว่ามันเข้ากันมากกับตำรับนี้คนก็เอาไปทำนะใส่กล่องขายทำเป็นไก่ทอดออนไลน์กันเป็นพรึบพรับไปหมดนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าสูตรนี้เคล้าค่ะเคล้าเข้ากันเวลาหย่อนลงไปต้องให้มันฟุบฟับถือว่าใช้ได้โอเคกลิ่นใช้ได้ผ่านค่ะรอสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมโอ้ยเข้าท่าคุณผู้ชมนี่ดูปีกไก่สิโอ้ยดูดีไป เป็นไก่แบบมีชาติตระกูลนะคะไก่ป้ายิ่งค่ะไก่ป้ายิ่งโอ้ยกลิ่นดีมากคุณผู้ชมดูสิคุณผู้ชมสีว้ายตายตื่นเต้นน่าทานมากดูนะคุณผู้ชมนะถ้าฟองเริ่มน้อยๆแสดงว่าใช้ได้นะคุณผู้ชมน่าทานมากคุณผู้ชมคะประสบความสำเร็จค่ะแหนมปีกไก่ตำรับทำเองรสชาติเด็ดขาดโด่งดังไป3 โลกค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะจัดนะคะแต่ก่อนอื่นลืมไปไหมทำน้ำจิ้มสักนิดดีไหมครับคุณผู้ชมน้ำจิ้มอะทำไม่ยากคุณผู้ชมง่ายนิดเดียวเปรี้ยวไก่ทอดแบบนี้ต่อให้ไก่เปรี้ยวๆเราก็ต้องมีน้ำจิ้มนะเปรี้ยวก็เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสทำน้ำจิ้มทุกครั้งเราใช้ออกจากซองมาก็พร้อมเลยสะอาดไม่ต้องกังวลเค็มเราก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมเกลือป่นไปตัดหน่อยแหลมๆนิดเดียวไม่ต้องเยอะเพราะน้ำปลานี้ก็ได้เรื่องแล้วพริกป่นเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจคุณผู้ชมนะส่วนความหวานถ้าอยากจะให้หวานจากน้ำตาลเพื่อจะได้จิ้มเยอะๆก็แนะนำคุณผู้ชมนี่น้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะคุณผู้ชมแต่เข้าปากเสร็จแล้วมันหวานนะอันนี้ใส่ลงไปได้เลยทำน้ำจิ้มทำอะไรนะใส่แบบนี้โอ้ยสบายใจคุณผู้ชมเห็นไหมน่าทานนะหอมแดงใส่ไปหน่อยนึงแล้วก็ต้นหอมซอยพอให้มันดูแบบมีกลิ่นแล้วก็เขียวๆหน่อยตักใส่ถ้วยซะรอไว้เลยน้ำจิ้มนี่ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดนะและการใช้น้ำเชื่อมแบบนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าน้ำเชื่อมจะไม่ใสเหลวหอมจะไม่เซ็งตัวง่ายโอ้ยดูดีนะไก่ไม่ต้องทานเยอะคุณผู้ชมคะเปลืองค่ะคนละ 2-3 ชิ้นก็พอไหมเอาแค่พอทราบว่าโอ้ตายแล้วอร่อยอยากอร่อยมากขึ้นคุณผู้ชมต้องทำรับประทานเองตามตำรับที่บอกคุณผู้ชมไปดูย้อนหลังก็ได้ยังไงก็ได้แต่ตอนนี้คุณผู้ชมก็ต้องได้สูตรแล้วแหละมันง่ายจะตายไปนะคุณผู้ชมนะใส่หอมแดงนะคุณผู้ชมนะหอมแดงเจียวแล้วก็พริกขี้หนูแห้งมาวางข้างๆเผื่อใครจะชอบเคี้ยวเพราะมันเผ็ดได้ใจเพิ่มขึ้นอันนี้วางไปสำหรับเรายังมีอีกคุณผู้ชมตะไคร้ว่างๆก็จัดการตะไคร้มาทุบๆซะหน่อยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็คิดซะว่าเหมือนโรตีสายไหมนี่เห็นไหมใบมะกรูดกรุบกรับกรุบกรับรับประทานได้นะคุณผู้ชมสำหรับใบมะกรูดใส่ลงไปสักหน่อยหนึ่งใส่นั่นใส่นี่ทำให้มันดูแพงเดี๋ยวก็จะหาว่าแค่แหนมไก่ธรรมดาดูว่นเวอร์จังคุณผู้ชมลองดูสิคะอย่าหายใจแรงนะคะประเดี๋ยวตะไคร้ปลิวค่ะเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมครับทำอาหารเป็นรับประทานกันอร่อยและเป็นสูตรเด็ดประจำครอบครัวแต่งโน่นนิดเติมนี่หน่อยลองใส่กล่องขายคนใกล้ชิดแต่อย่าลืมนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณผู้ชมยังคงต้องปรุงอาหารและใช้ชีวิตอย่างถูกสุขอนามัยใส่แมสล้างมือล้างไม้ตลอดเวลาและทุกวันจันทร์บ่าย 3:30 คุณผู้ชมก็มานั่งรอชมรายการกินได้ก็กินทาง Workpoint ช่อง 23 นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเมนูของเราวันนี้จากข้าวคั่วมาทำเป็นลาบเป็ดย่างกันค่ะเห็นไหมลาบแห้งเวลาลาบแห้งๆเนี่ยเขาจะเก็บได้นานหน่อยเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลาบเป็ดย่างของนานาคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของว่างน่ารับประทานมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือกะหรี่พัฟไส้เป็ดย่างเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของไส้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงนี้เรามาเตรียมแป้งดีกว่านะมีทั้งแป้งนอกแป้งในเลยนะครับ กินได้ก็กินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ